สำล้อพ่วงข้างนะคะมีเจ๋งกว่านี้อีกแต่ไม่ได้แต่งงานนะที่จังหวัดพะเยาค่ะงงเคยไหมคะสำล้อพ่วงข้างที่นั่งไปแล้วรู้สึกเหมือนกับอยู่ในอาสมโอ้ยเรื่องที่นี่ค่ะนี่ค่ะของที่ตกแต่งเนี่ยประกอบไปด้วยพญายมพระพรหมท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่กุมารทองตุ๊กตาผ้ายันเครื่องรางของขลังในประเทศไทยนึกอะไรก็ต้องมีค่ะเจ้าของก็คือพี่แดงหรือว่าพี่ประเสริฐชาวบ้านเรียกว่าลุงแดงแต่แกยังหนุ่มอยู่นะแกค้าขายอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างใช้สำล้อพ่วงข้างแกนี่แหละแต่ช่วงหลังมันมีโควิดไงแกก็ทำอาชีพสำล้อไม่มีใครเรียกเคยได้วันละ 5-600 มั้ยเหลือ 2-300 ไม่ไหวก็เลยคิดว่าคนเราทำอะไรมันต้องมีจุดขายต้องมีความแตกต่างเอาและอัญเชิญเทพพญดาฟ้าดินทั้งหลายมาจุติอยู่ที่สำล้อพ่วงข้างของแกเลยดีกว่าก็เลยใส่จัดเต็มอย่างที่บอกนะคะพายันก็มีนะคะไอ้ไข่เนี่ยมี2อันเลยนะคะแล้วก็เนี่ยมีตุ๊กตาด้วยไม่รู้เล่นของหรือเปล่าชาวบ้านชอบไหมชอบชาวบ้านบอกว่าโอ้โหคุ้มแสนจะคุ้มเพราะว่าลุงแดงแกคิดค่าเหมาสำล้อ1ครั้งอ่ะ20บาทถ้าไปไกลๆก็เพิ่มขึ้นไปแต่เริ่มต้น20บาทได้นั่งเข้าเฝ้าองค์เทพเต็มสำล้อเลยค่ะบางคนบอกไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเหมือนจะแคล้วคลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มสำล้อนั่งไปกับเราแต่พอดึกๆเอ๊ะวังเวงนั่นสิกลัวตรงนี้เพราะว่าแกติดไฟด้วยนะแต่บางทีก็ไม่ไหวเนาะแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความชอบแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นจุดขายเพราะว่าถามว่าอันนี้อะไรหนอนอะไรไม่รู้จักสักอย่างเลยอธิบายมีเพื่อนคุยด้วยค่ะนี่ก็คือเอกลักษณ์และเป็นที่มาของฉายาพี่แดงพ่วงข้างพญายมลุงแดงพญายมใครๆก็เรียกกันพี่แดงบอกว่าชาวบ้านชอบหนาเป็นพูดเป็นภาษาเหนือนะคะเพราะว่ามันแปลกมากความที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทำอะไรให้แปลกหูแปลกตาก็เลยมีคนชอบมีคนใช้บริการเยอะทุกวันนี้พี่แดงเขาได้รายได้มากกว่าเดิมแหละเพราะว่าคนมาดูไงมาลูบมาคลำมาจับขอพงขอพรเรื่อยเฉื่อยไปเลยแกเองก็มีความสุขอ่ะได้นั่งกับสิ่งที่เขารักเขาชอบนะคะชอบอยู่แล้วคุณสุวิทย์จะหยิบกลับไปก็ได้นะพี่เขาไม่รู้หรอกเลยคงไม่กล้านะความสุขที่คิดเองแล้วก็ทำเองนะครับก็ไม่ใครมีให้เดือดร้อนมันมีรายได้ซะอีกนี่นะคุยกับน้องบ่ายสามโมง